ไลฟ์ยังไงให้ได้ถึง22ล้านครับมือถือเครื่องเดียวสามารถสร้างให้คุณประกอบอาชีพได้ละเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามและเราเคยลองแล้วมันไม่ได้ผลไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าเข้าเมืองตาหลิวแต่ถ้าอยากเป็นเจ้าเมืองอย่าหลิวตาตามเราต้องวางกลยุทธ์คนจะซื้อสินค้าจากการที่มาดูไลฟ์สดเนี่ยถ้าดูไปปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าต้องมานั่งฟังเยอะๆหรือต้องมานั่งตัดสินใจเยอะๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขางั้นเขาไปดูดีเทลแบบดู YouTube ดีกว่าเลเยอร์สัปดาห์นี้พาไปพูดคุยกับราชานักไลฟ์เมืองไทยตีโอวุฒิพงษ์ลิขิตชีวันเจ้าของช่องอติรีวิวและเป็น CEO บริษัทเวก้าครีเอเตอร์จำกัดเขาคือผู้ที่ไลฟ์ขายสินค้าในช่วง9เดือน9ที่ผ่านมาทุบสถิติสูงสุดที่คนไทยทำได้นั่นก็คือ22ล้านบาทในไลฟ์เดียวเทคนิคการไลฟ์ของตีโอเป็นอย่างไรเจ้าของแบรนด์ยุคใหม่และบรรดาครีเอเตอร์ทั้งหลายวันนี้ห้ามพลาดเข้มข้นแน่นอนค่ะหลายคนอยากรู้เส้นทางของคุณตีโอกว่าจะมาเป็นราชานักไลฟ์ในประเทศไทยจริงๆเขาก็มีราชานักไลฟ์ของจีนใช่ไหมนี่คือราชานักไลฟ์ของไทยเลยนะตอนนี้ครับผมขอบคุณมากเลยกว่าจะเป็นแบบนี้ได้คุณตีโอเล่าให้ฟังได้ไหมคะเรารู้ข้อมูลมาเบื้องต้นเนาะก็ล้มลุกคุกคานพอสมควรกว่าที่จะจับทางได้ถูกว่าตัวเองจะมาในเวนี้ครับเริ่มต้นจากอะไรคะหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องไลฟ์สดทำไมถึงต้องออกมาตะโกนอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อขายของมันฟีลลิ่งมันอาจจะไม่เป็นเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนอื่นเนาะจริงๆแล้วผมเคยมีโอกาสละกันได้ไปขายของในตลาดนัดก็ตอนนั้นเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วการขายของมันเป็นขายพวกเคสมือถืออะไรต่างๆเนาะแล้วก็กว่าจะไปขายที่ตลาดนัดได้เนี่ยเราเลิกงานตอนงานประจำตอน5โมงเย็นเสร็จปุ๊บเราก็ขับรถไปที่ห้องพักของเราห้องพักมันอยู่ชั้น3และจะเตรียมขายของเราก็ต้องเตรียมโต๊ะเตรียมอะไรมาเราก็ต้องยกโต๊ะแบกขึ้นแบกลงจากชั้น3อ่ะแล้วก็แบกขึ้นรถกระบะและเราก็ขับรถไปขายของที่ตลาดนัดเอามากว่าจะเอายกโต๊ะลงมาจากกระบะแล้วก็เอามาตั้งเอามาเซตติ้งโหเหนื่อยนะเหนื่อยนะต้องยกตรงนั้นตรงนี้แล้วถามว่าเฮ้ยต้องตะโกนเหมือนกันไหมต้องตะโกนเหมือนกันอีกถ้าหากเรียกลูกค้าเรียกลูกค้าวันไหนนะที่เราได้ล็อกใกล้ๆประตูอ่ะโอเควันนั้นอาจจะไม่ต้องตะโกนมากเราก็ใกล้ๆประตูห้างเนาะมันก็แบบว่าคนเดินไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนได้ล็อกเนี้ยห่างๆนะห่างๆของที่แบบประตูห้างเนี้ยต้องตะโกนหนักเลยเผื่อตะโกนหนักกว่าที่ไลฟ์สดด้วยฟีลลิ่งมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำตอนนี้กับตอนเมื่อก่อนเนี้ยเผื่อไลฟ์สดตอนนี้ง่ายกว่าด้วยซ้ำเรามีข้อเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนมันอาจจะหนักกว่านี้ด้วยซ้ำเทคโนโลยีมาช่วยให้เราทำมาหากินได้ง่ายขึ้นจริงครับผมตอนนี้ไม่ต้องยกโต๊ะไม่ต้องแบกของเอาของวางไว้ที่เดิมเลยมือถือเครื่องเดียวสามารถสร้างให้คุณประกอบอาชีพได้ละหรือคุณมีแบรนด์สินค้าสามารถทำให้สินค้าของคุณเนี่ยถูกได้รับการมองเห็นมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสขายให้คุณมากขึ้นคุณไม่ต้องไปสร้างช็อปไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านออฟไลน์เพื่อลงทุนพวกนี้เลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากว่าจะมามีชื่อเสียงเป็นราชานักไลฟ์ได้เงินมหาศาลตีโอทั้งสู้ชีวิตแล้วก็เคยสู้กับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาก่อนทั้งการทำเพจแล้วก็การเป็นยูทูบเบอร์ด้วยค่ะคุณตีโอทำยังไงคือจากเดิมที่เปิดร้านขายเคสมือถือในตลาดนัดนะทำไปสักพักนึงเริ่มเห็นโมเดลที่ใช้ประโยชน์จากพวกแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าแต่ละอันเนี่ยเจออะไรมาบ้างเอาจริงตอนแรกไม่ได้เป็นจะไลฟ์สดตั้งแต่แรก คือโมเดลของผมเนี่ยพอขายเคสมือถือแล้วสักระยะหนึ่งเราก็หยุดขายไปนะครับผมก็เลยไปมองหาโอกาสจากการเฮ้ยทำโซเชียลสื่อโซเชียลตอนนั้นก็ทำแฟนเพจที่ชื่อว่าฮันนี่ที่รักฮันนี่ที่รักใช่ครับแล้วก็เจ้าตัวเล็กครับก็จะเป็นแนวคู่รักกับแนวครอบครัวไปเลยพอทำไปสักระยะหนึ่งก็เป็นโมเดลการหารายได้ผ่านการรับงานสปอนเซอร์ก็จะมีคนแบบอยากมาให้ตัวการ์ตูนของเราตัวละครของเราเขาเรียกว่าถือสินค้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้านั้น
หรือว่าบางทีเราก็มีการทำสติกเกอร์ไลน์ขายเป็นแบบว่าก๊อปปี้ไปนะครับผมทำไปสักระยะหนึ่งครับก็รู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเจ้าของแพลตฟอร์มFacebook เขาอยากปรับลดการมองเห็นของแต่ละโพสต์นะครับไอแฟนเพจที่เราทำมาได้หลักล้าน follower หลักล้านไลค์เนี่ยพอปรับประกาศปรับปุ๊บเนี่ยจากการเข้าถึงหลักล้านดีดนิ้วไปปึ้งอีกวันนึงเหลือหลักแสนเลยแล้วมันปรับแบบเนี้ยทุกปีหลายรอบมากปีนึงหลายครั้งใช่ปรับปุ๊บอีกละจากหลักแสนเหลือ 50,000 อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ฮะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันคือการยืมจมูกคนอื่นหายใจมันคือความเสี่ยงมันคือความเสี่ยงผมก็เลยไปหาแพลตฟอร์มใหม่ๆที่มันจะสามารถทำให้เราเรียกว่าอยู่บนความเสี่ยงลดลงก็เลยไปหาแพลตฟอร์มอีกอันนึงที่เป็นอีกรูปแบบนึงเลยก็คือ YouTube ครับก็จะเป็นวิดีโอเห็นว่าวิดีโอน่ากำลังมาในช่วงปี2018 2017อะไรเงี้ยครับผมก็เข้าไปศึกษาแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าไปเต็มตัวเริ่มเข้าไปในเต็มตัวตอนประมาณกลางปี2019ก็เข้าไปทำแฟนเอ้ยทำช่องทำช่องใน YouTube ก็มีทั้งครอบครัวนะครับและอีกอันนึงก็เรารู้สึกว่าเราเป็นความชอบส่วนตัวก็จะเป็นเรื่องของ IT ก็เลยไปทำช่อง IT เพิ่มขึ้นมาชื่อว่าอติรีวิวครับผมเลยเป็นที่โด่งดังก็คือจากอติรีวิวนี่แหละก็คนรู้จักเราเยอะขึ้นจากสิ่งนี้ใช่ครับตอนนั้นทำไปได้ประมาณ10เดือน10เดือนก็มีผู้ติดตามทะลุหลักแสนก็เป็นช่องที่เติบโตค่อนข้างเร็วครับโควิดเนี่ยทำให้จากที่เรายุ่งกับงานสปอนเซอร์นะครับเราแบบจัดการงานนั่นเราจะไปหาแพลตฟอร์มใหม่ช่วงนี้ไม่มีเวลาไม่ค่อยตอนแรกสปอนเซอร์เข้าเยอะสปอนเซอร์เข้าอยู่ขออภัยหน่วยง่ายเป็นว่าพอเจอโควิดเข้าไปไม่รู้อยากเหนื่อยขึ้นมาทันทีเลยนะครับทำยังไงให้มันกลับมาให้เงินมันกลับมาสปอนเซอร์หายหมดเลยครับไม่มีสปอนเซอร์เลยทำให้น้องๆแบบว่างกันหมดเลยซึ่งตอนนั้นเราก็มีทีมจริงจังแล้วมีทีมจริงจังเลยครับใช่เพราะว่าเราเริ่มทำแล้วรู้สึกว่าเริ่มทำคนเดียวไม่ไหวก็ต้องขยายทีมให้น้องมาช่วยซัพพอร์ตใช่เราเริ่มมีทีมแล้วแต่พอเจอโควิดปุ๊บงานหดหมดเลยกลายเป็นว่าเวลาเหลือเยอะมากเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะไล่น้องออกเราไม่ได้อยากจะเลย์ออฟทีมงานออกเราก็เลยมองว่าโอเคถ้างั้นน่ะอยากให้น้องช่วยดูพาร์ทตรงนี้ขึ้นไปแทนพี่ไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งยังเก็บไว้อยู่น้องทำหน้าที่ของน้องมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมีเวลาว่างใช่ไหมทำหน้าที่มากขึ้นรับมอบหมายหน้าที่มากขึ้นแต่คราวนี้ผมที่เป็นเฮดเนี่ยผมจะไปหาโอกาสใหม่ในแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งนั่นก็คือแพลตฟอร์ม TikTok ปลดล็อก iPhone ด้วยเสียงทำได้แล้วนะครับ Hello iPhoneนี่ติโอทำยังไงกดหัวใจกดติดตามแล้วเดี๋ยวไปดูครับจริงๆเคยไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าไม่เวิร์คเพราะว่าไปเต้นกับเขาไปเต้นกับเขาแล้วเราทุกคนพยายามเต้นเนาะใช่ใช่ลืมไปว่าเราเอวไม่ค่อยดีกลายเป็นว่าเราเข้าไปศึกษาใหม่แล้วว่าเราเคยไปเต้นแล้วมันไม่สำเร็จเราจะเข้าไปทำอะไรดีกับมันผมเคยได้ยินคำว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามและเราเคยลองแล้วมันไม่ได้ผลไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าเข้าเมืองตาหลิวแต่ถ้าอยากเป็นเจ้าเมืองอย่าหลิวตาตามเราต้องวางกลยุทธ์ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าเมืองอ่ะคุณต้องมีกลยุทธ์แต่ถ้าคุณอยากเป็นชาวบ้าน1ชาวบ้าน2เนี่ยเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามได้นะครับผมก็เลยวางกลยุทธ์ว่างั้นเราจะทำไงให้มันแตกต่างก็กลายเป็นว่าเราไปทำคอนเทนต์IT สาระให้มันกระชับภายใน1นาที iPhone ชาร์จไม่เข้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนอะแดปเตอร์อย่าเพิ่งเปลี่ยนสายอาจจะมีวิธีแก้ง่ายๆแบบนี้ครับก่อนไปฟังวิธีกันนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ติรีวิวด้วยละกันนะครับช่วงเวลา3เดือนผู้ติดตามเนี่ยรวมๆทั้งหมดแล้วกลายเป็นว่ายอดติดตามหลักล้านเลยครับภายใน3เดือนภายใน3เดือนมันมีเทคนิคอะไรคะคุณตีโอเชื่อว่าหลายคนนะก็คงเคยแหละไปหยิบมาแล้วไม่เห็นจะได้สักล้านนึงเลยอย่างเงี้ยแปลว่าคุณตีโอต้องทำการบ้านยังไงพูดยังไงหรือว่ามีเทคนิคการขายยังไงครับให้ได้เยอะขนาดเนี้ยค่ะของผมก็อย่างแรกเลยผมตั้งเป้าไว้ว่าผมตั้งใจจะทํา10ล้านตั้งเป้าไว้เลยตั้งเป้าไว้จะทํา10ล้านเหตุผลที่ว่าผมเคยทําได้อยู่ที่ประมาณ
3ล้านกว่า 3.5 ล้าน 3.6 ล้านในวันเดียวในวันเดียวในประมาณ7ชั่วโมงค่ะและประกอบกับเลข10ล้านแล้วไม่เคยมีใครทําได้เลยรู้สึกว่าอยากทําได้ผมก็เลยคิดง่ายๆว่าถ้างั้นน่ะ7ชั่วโมงเราได้3ล้าน3ล้าน5ตีง่ายๆค่ะงั้นเราก็คูณ3เข้าไปมันก็10ล้านเหมือนกันงั้นเราก็จะเพิ่มเวลาชั่วโมงไปเราก็ยาวกว่าเดิมก็ก็ยาวกว่าเดิม21ชั่วโมงไปเลยก็มีโอกาสได้10กว่าล้านล้าน20กว่าชั่วโมงใช่ไลฟ์ไม่พักเลยเหรอคะมันเป็นยังไงฮะมันคือตั้งเป้าไว้อย่างนั้นไว้ว่าจะเราจะไลฟ์20กว่าชั่วโมงพอเราตั้งเป้าไว้แบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการจัดเวลาของตารางทีมงานแล้วว่าเราจะต้องมีคนไลฟ์กี่คนมีทีมสลับทีมกันมาจัดการเรื่องของการปักสินค้าอะไรยังไงบ้างก็ต้องสลับทีมอันนี้คืออย่างแรกเลยเรื่องของทีมงานจำเป็นแน่นอนไลฟ์คนเดียว20กว่าชั่วโมงเนี่ยมีคนทำได้ไหมมีครับแต่ว่าพอดีผมมีทีมก็เลยจัดสรรก็เลยจัดสรรดีกว่าก็เลยจัดสรรดีกว่าอย่างที่สองคือสินค้าของเราเนี่ยที่ผมตั้งใจเอามาขายมันคือมือถือซึ่งผมอยากจะขายได้10ล้านก็ต้องมีสต็อกสินค้าเกิน10ล้านครับถ้าเรามีสินค้าสต็อกอยู่แค่ร้านเดียวไม่ได้มันก็จะตันที่ร้านเดียวเนาะเราต้องดีลมาก่อนแล้วเราก็ต้องไปดีลกับทางพาร์ทเนอร์เราซึ่งเป็นปกติของการทำธุรกิจอยู่แล้วเราก็ต้องดีลกับพาร์ทเนอร์ว่าเราจะทำโปรเจกต์แบบนี้จะทำโปรเจกต์แบบนี้ค่ะไม่งั้นคุณจะทำออเดอร์เยอะๆมูลค่าสูงๆไม่ได้นะอีกพาร์ทนึงก็คือเรื่องของการเตรียมการในทั้งฝั่งของการวางโครงสร้างสคริปต์การพูดการพูดของเราเนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งไหนบ้างคนจะซื้อสินค้าจากการที่มาดูไลฟ์สดเนี่ยถ้าดูไปปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าต้องมานั่งฟังเยอะๆหรือต้องมานั่งตัดสินใจเยอะๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขางั้นเขาไปดูดีเทลแบบดู YouTube ดีกว่าดู YouTube ง่ายกว่าแต่มาถึงในไลฟ์สดเนี่ยเขาเรียกว่าตีความสรุปให้เขาเก็ตได้เร็วๆเลยแล้วก็อย่าลืมตอนไลฟ์เนี่ยนะคะตอนไลฟ์แล้วก็อย่าลืมว่า TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คนชอบอะไรสั้นๆกระชับปกติงบ 30,000 ได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะแต่ว่าถ้าอาติจัดใหญ่จัดเต็มคืนนี้ 9.9 เอาไปเลยครับ3ชิ้นเต็มๆนะครับเน้นๆส่วนลดสูงสุดนะครับรวมๆแล้ว 1,500,000 บาทเจอกัน 9.9 คืนนี้ครับผมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยผมต้องรีเช็คว่าเราไปหาส่วนลดเขาให้ลูกค้าของเราได้ไงได้บ้างเรามีคูปองเรามีสิทธิพิเศษยังไงได้บ้างที่เราไปดีลมาจากร้านจากพาร์ทเนอร์เราแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันตีเป็นมูลค่าออกมาเหลือเท่าไหร่สมมติว่าสินค้า 20,000 บาทแล้วเรามีคูปอง 15% แล้วเดี๋ยวลดไปอีก 3% ถ้ามันมีค่าจัดส่งอีกเพิ่มอีกนิดหน่อยคือลูกค้าอาจจะสรุปมันเท่าไหร่อ่ะสิ่งที่เราต้องทำการบ้านคือเราลิสต์สินค้ามาทั้งหมดผมก็จะลิสต์สินค้ามาทั้งหมดว่าสินค้าทั้งหมดเนี้ยราคาเท่าไหร่แล้วโอกาสเราได้ส่วนลดอ่ะมันลดเหลือเท่าไหร่แล้วมันตีเป็นเงินประมาณเท่าไหร่แล้วสามารถพูดได้เลยว่าใครมีงบหมื่นเดียวไปตะกร้านี้งบหมื่นเดียวไปตะกร้านี้เพราะตะกร้านี้เหลืออยู่แค่ 9,900 แบบนี้ครับเราคำนวณให้ลูกค้าเลยเราต้องคำนวณให้ลูกค้าเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องคิดเยอะคือทุกชิ้นจะขายกี่ชิ้นมีแบบมีตารางหมดเลยวางเอาไว้หมดแล้วว่าต้องพูดยังไงใช่ซึ่งแน่นอนว่าต้องสรุปแล้วก็ทำให้เขารู้สึกคุ้มค่าเห็นประโยชน์น่าสนใจใช่ไหมด้วยครับผมโดยที่เราไม่โกหกเขานะโดยที่เราเหมือนมาเซอร์วิสเขาว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องคิดเยอะอันเนี้ยเราคำนวณมาให้แล้วและเราไปรีเช็คมาให้ละจากหลายที่ว่าตรงนี้มันคุ้มค่าแล้วคุณจะได้สิ่งนี้กลับไปเงินที่คุณเหลือคุณจะเหลือเท่านี้ให้เทคนิคอีกหนึ่งอย่างคือจากประสบการณ์ผมนะครับผมการไลฟ์สดเนี่ยมันอย่างที่บอกคนเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วออกไปกันค่อนข้างง่ายมากๆเลยถ้าคุณอยากจะรีวิวสินค้าของคุณกลางไลฟ์สดเนี่ยคุณจะมานั่งเริ่มจากเสียบปลั๊กแล้วก็หมุนประกอบแล้วก็บิดเริ่มต้นแล้วก็กดจุ่มปุ่มสตาร์ทแล้วก็เอาหยิบสินค้ามานึงแล้วมาลองสมมติเป็นไดเป่าผมมาเป่ากว่าจะแห้งแบบเนี้ยคนไม่อยู่ดูนะครับ
กะว่าจะเรียวเออกะว่าจะเรียวๆอันนั้นน่ะคนหลุดไปหมดแล้วนะครับช้าไปหน่อยช้าไปนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังคืออันไหนที่มันทำให้เห็นถ้าสมมติว่ามันทำให้ผมแห้งคุณต้องมีผมแห้งไว้ละชัดเจนเลยเตรียมพร้อมเออเตรียมพร้อมจะบอกว่าเตรียมพร้อมเพราะอย่างคุณตีโอจะมาขายเป็น10ล้านเนี่ยก็เตรียมพร้อมทุกอย่างไม่ใช่มาโอ้โหไลฟ์คือสดตรงนั้นไม่มีไม่มีทุกอย่างคือเตรียมการหมดแล้วใช่ครับผมคิดมาอย่างมีกลยุทธ์มาแล้วใช่ครับใช่ครับก็ทำคือผ่านประสบการณ์มาทั้งหมดว่าเคยลองแล้วเคยมีเครื่องดูดฝุ่นแล้วมากดดูดเอามาเทฝุ่นให้ดูแล้วกดและไอ้เครื่องดูดฝุ่นก็มันไม่ดูดสักทีเลยมันอาจจะช้ากลายเป็นว่าคนหลุดออกไปหมดเลยครับความน่าสนใจของการหารายได้บนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ที่ตีโอใช้อยู่ทุกวันนี้นอกจากการไลฟ์แล้วนะคะก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า Affiliate Marketing ซึ่งมันช่วยคนที่ไม่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองแล้วก็ช่วยเจ้าของแบรนด์ให้ได้ประโยชน์จากวิธีการนี้ด้วยค่ะโมเดลการสร้างรายได้มารับงานให้สปอนเซอร์มาตลอดเลยมันมีอยู่ในต้นปี2022ที่เขาเปิด TikTok Shop ขึ้นมา TikTok Shop มันคือ Marketplace ให้แบรนด์ให้ร้านค้าให้ SME นะครับผมสามารถเอาสินค้าเข้าไปอยู่ในmarketplace ของ TikTok ได้ทำการซื้อขายผ่านในตัวของ TikTok ได้เลยมันจะไม่เหมือน Facebook ที่แบบว่าถ้าเราอยากจะซื้อสินค้าทีต้องกดแชทไปหาเจ้าของเพจแล้วก็ต้องคุยกันแล้วก็จะแบบโอ้โหต้อง copy ร่างนั้นร่างนี่มาได้หมายเลขบัญชีมาออกมาจากแอปแชทไปแอปโอนเงินโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยคือใน TikTok มันจะเหมือนเป็น Lazada Shopee ไปในตัวจบในที่เดียวกดสั่งซื้อปุ๊บถ้าเราเคยลงทะเบียนไว้ปุ๊บมันตัดเงินได้เลยง่ายเลยนะครับผมมันเป็น2อย่างระหว่างเป็น Marketplace แล้วก็เป็น Social Entertainment ผสมกันหมายความว่าเราสามารถดูคลิปและชอบสิ่งนี้ดูคลิปแล้วเจอสินค้านี้แล้วเราสนใจกดสั่งซื้อปุ๊บและตัดเงินเราในนั้นสั่งซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกจากแอปเป็นประสบการณ์ที่เค้าเรียกว่ามันสมูทซึ่งชอบเขาเต้นๆอยู่ดีๆเขาหยิบสินค้าขึ้นมาอยากจะซื้อกดสั่งจ่ายเงินจบในคลิปนั้นเลยก็ได้ใช่ครับผมซึ่งมันเกิดประโยชน์กับทั้ง2ทางเลยครับ2ทางคือในฝั่งของร้านค้าสามารถสร้างค่าคอมมิชชั่นให้กับใครก็ตามที่สนใจหยิบสินค้าของเขาเอาไปทำคลิปประโยชน์อีกทางนึงครีเอเตอร์ก็สามารถหาสินค้าที่อยู่ใน TikTok ว่าสินค้าไหนที่มันเหมาะสมกับเขาสินค้าไหนที่เขาจะสามารถเอามาเล่าเป็นคลิปวิดีโอเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเล่าให้คนดูแล้วเขาขายสินค้าได้และได้ค่าคอมมิชชั่นจากที่ทางร้านค้าให้ค่ะก็เกิดรายได้จากทั้ง2ฝ่ายเพราะฉะนั้นในพาร์ทของทั้งแบรนด์เนี่ยกับทั้งครีเอเตอร์เนี่ยมันจะเกิดมันวินวินเขารู้สึกว่าเราในฝั่งครีเอเตอร์ก็ได้เงินในฝั่งของร้านค้าก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไปทำสื่อเองหรือว่าถ้าอยากจะเพิ่มโอกาสในการทำสื่อนี่ก็คือเปิดแอฟฟิลิเอทเปิดให้ค่าคอมพูดง่ายก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายนี่แหละอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นใช่ไหมยิ่งเยอะก็อาจจะยิ่งดีสำหรับจริงสำหรับแบรนด์ใช่ครับยิ่งเยอะก็เหมือนจะยิ่งดีสำหรับแบรนด์ซึ่งคุณตีโอไปใช้วิธีนั้นใช่ครับผมแล้วมีแบรนด์มีสินค้ามากมายขนาดไหนทำไมถึงสามารถทำได้เป็นร้อยล้านร้อยล้านถึงแต่ว่ามันเป็นร้อยล้านจากในทีมทุกคนในทีมที่ผมในเวก้าครีเอเตอร์ที่ผมทำสินค้าใน TikTok Shop เนี่ยในวันแรกๆอาจจะมีสินค้าน้อยแต่ณวันนี้จริงๆแล้วสินค้าที่เรารู้จักโดยส่วนใหญ่เนี่ยอัปโหลดเข้ามาใน Marketplace TikTok Shop ค่ะกันเยอะมากๆแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดที่อยากจะขายสินค้าอะไรบางทีเข้าไปใน TikTok Shop แล้วกดเซิร์ชเลยนะครับและถ้าแบรนด์ของคุณเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในนั้นก็ลองเอาไปเข้าไปอยู่ได้นะครับผมคนที่แบบมีแบรนด์หรือเป็น SME ที่อยากจะลองก็เอาเข้าไปอัปโหลดในแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับผมซึ่งส่งผลโดยตรงกับครีเอเตอร์เขามองว่ามีสินค้าหลากหลายแบบนี้เราเอามาเล่าเอามาทำคลิปแรงต่างแล้วมันอาจจะเกิดโอกาสที่ทำให้เขาขายสินค้าได้ซึ่งการขายสินค้าจริงๆแล้วเนี่ยของครีเอเตอร์สามารถทำได้2ทางทำคลิปวิดีโอแล้วก็เรียกว่าห้อยตะกร้าสินค้าไว้ใส่ตะกร้าสินค้าไว้ในนั้น คนดูคลิปวิดีโอจบปุ๊บแล้วก็รู้สึกอยากซื้อปุ๊บกดได้เลยกดซื้อได้เลยกับอีกอันนึงก็จะเป็นการไลฟ์สดการไลฟ์สดก็เป็นอีก1อันที่ครีเอเตอร์สามารถเอา
หยิบสินค้ามาหยิบสินค้ามามาวางไว้แล้วก็เอามาขายได้มาแนะนำในไลฟ์ได้นะครับด้วยประสบการณ์ที่ทุ่มเทกับโลกโซเชียลมีเดียมาหลายปีสิ่งสำคัญที่เราได้จากการพูดคุยกับตีโอก็คือเขามีความเข้าใจในแพลตฟอร์มที่ตัวเองเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงหลายแบรนด์ที่เข้าไปอยู่ใน TikTok เนี่ยเขาจะมีชุดความคิดที่อาจจะไปใช้มาจากอีกที่นึงจากอีกแพลตฟอร์มนึงบางแบรนด์เข้ามาปุ๊บโอ้โหอย่างเข้มเลยมีเปิดรายการมีรายการจริงจังซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราจะเข้าไปในแพลตฟอร์มไหนเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในแพลตฟอร์มนั้นให้ดีแล้วก็เอามาปรับใช้ซึ่งจริงๆผมตอนแรกเข้าไปผมก็เป็นเหมือนกันมีการเปิดรายการแบบใน YouTube มีการมีความเป็นทางการนิดนึงซึ่งคนใน TikTok อาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่กับอีกคนนึงโอเคไม่เข้าไปเปิดรายการไม่ดีได้ไม่มีความเป็นทางการก็เข้าไปปุ๊บไปเต้นจ๋าไปตลกอย่างเดียวเลย อันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเรียกว่ามันไม่พาไปสู่จุดประสงค์ของเราอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าสองฝั่งมันสุดตรงผมก็เลยแล้วเราจะทำให้มันไปอยู่ผสมยังไงใช่ครับคนใน Facebook ชอบแบบไหนคนใน YouTube ชอบแบบไหน TikTok เมื่อกี้รู้แล้วสาระก็ได้นะแต่ต้องมีความเอนเตอร์เทนเนี่ยคนอยู่ด้วยแล้วก็กระชับสั้นอย่าทางการโอเคแล้ว Facebook กับ YouTube อ่ะ Facebook เนี่ยผมแนะนำเป็นสื่อรูปแบบเป็นภาพกับบทความคนจะมีเนเจอร์ที่ชอบอ่ะสาระจึงบางทียาวเป็นพืชนะอ่านไม่จบแต่พอเราได้ดูนิดหน่อยอ่านนิดหน่อยแล้วเรากดแชร์ไว้ก่อนพอเรากดได้กดแชร์ไว้เนี่ย1คือเขาได้เซฟบทความไว้ในโปรไฟล์ของเขาอีกอันนึงมันมีนัยยะทางเชิงจิตวิทยาด้วยเขาได้เจอได้บอกว่านี่สาระนะเราสาระเราเป็นคนสาระอารมณ์ประมาณแบบสมมุติเราแชร์อะไรเท่ๆเราอาจจะยังอ่านไม่จบก็ได้นะใช่แต่ว่าแชร์เนี้ยเท่แน่เลยเท่แน่เลยเพื่อนเราเนี้ยเห็นเราแชร์เลยคนนี้เท่คนนี้สาระคนดูมีคุณค่านะนิสัยของคนใน Facebook เป็นเนี่ยแหละใช่ครับก็เลยเพราะงั้นบทความถ้าคุณทำบทความมีโอกาสที่คนแชร์และมีการรับชมหรือได้ยอดวิวนะครับอาจจะสูงและอีกอันก็เป็นภาพมันก็จะมีภาพประกอบที่อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าย่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสาระหรือบันเทิงผสมผสานกันอยู่ในนั้นได้ค่ะส่วน YouTube ล่ะคะทางการได้หน่อยอยากเล่าอะไรที่เต็มที่ยาวๆก็ดีโอเคกับ YouTube มั้ยฮะในพาร์ท YouTube เนี่ยคือถ้าคุณอยากจะหาข้อมูลที่เข้มข้นมากขึ้นโดยส่วนใหญ่คนจะคิดอยู่2 อย่างคือไปหาบทความนะครับในยุคก่อนกับอันที่2คือหาเป็นวิดีโอแบบรีวิวโดยละเอียดสรุปรีวิวโดยละเอียดคนจะนึกถึง YouTube ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทำYouTubeคุณอาจจะต้องทำคอนเทนต์เป็นแบบเชิงลงลึกลงลึกแบบลึกมากขึ้นมีพื้นที่ใช่ครับเขาก็จะรู้สึกว่าคนก็จะมาเจอคุณโดยเนเจอร์แล้วเนี่ยคนจะไปค้นข้อมูลจาก Google ก่อนแล้วก็กดมาปุ๊บจะถ้าสะดวกอ่านก็จะอ่านถ้าสะดวกดูวิดีโอก็จะมากดมีที่วิดีโอแล้วก็มาเจอช่องเราอันนี้จริงๆก็ได้ประโยชน์ทั้งคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูต่างๆคนที่ทำเพจหรือแม้แต่คนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนาะเพราะเขาใช้โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยอะใช่ครับบางทีเขาทำซ้ำๆเหมือนเดิมทุกแพลตฟอร์มเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าใช่ครับแต่ละแพลตฟอร์มมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของคนในแต่ละแพลตฟอร์มและเราปรับคอนเทนต์ค่ะซึ่งไอ้คอนเทนต์นี่แหละมันนำพามาสู่โอกาสในการสร้างรายได้ของธุรกิจเรานั่นแหละนะครับผมคอนเทนต์ Content มันคือประตูที่จะดึงเขาเข้ามาหาเราของผมแพลนไว้คือองค์ความรู้ที่ผมมีเนี่ยอย่างนึงผมแชร์ผมก็จะไปแชร์ในให้กับ SME ให้กับแบรนด์ซึ่งเดี๋ยวจะไปเจอในงานของใช่ครับผมอีกพาร์ทนึงผมก็จะให้ความรู้กับครีเอเตอร์ด้วยเพราะว่าผมก็ผ่านประสบการณ์การเป็นครีเอเตอร์มาอย่างโชคโชนเหมือนกันมีการสอนให้กับครีเอเตอร์แล้วก็ครีเอเตอร์ที่ได้รับการสอนเนี่ยผมก็จะให้อยู่ในสังกัดที่ชื่อว่าเวก้าครีเอเตอร์สมมุติอยากจะเป็นครีเอเตอร์แบบ Affiliate Marketing เข้าสังกัดคุณตีโอได้ใช่ครับชื่อว่าเวก้าครีเอเตอร์ผมก็จะแบบเหมือนหาสินค้าที่ได้ค่าคอมมิชชั่นจากทั้งแบรนด์นะครับผมที่ผมไปดีลมาแล้วก็เอามา
ซัพพอร์ตกับเขาเรียกคาแรคเตอร์ของครีเอเตอร์ได้เหมาะสมอะไรประมาณนี้คือเราก็ได้ค่าคอมใช่ครับแล้วก็จะมีฝึกมีสอนมีอะไรใช่ก็จะมีเป็นสถาบันเลยนะเนี่ยมันกลายเป็นองค์ความรู้เลยอ่ะสำหรับการทำธุรกิจยุคใหม่ผมเชื่อว่าแบรนด์ก็ต้องการครีเอเตอร์ในอนาคตครีเอเตอร์ก็ต้องการแบรนด์ในอนาคตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราจับมือกันไว้คนไทยจับมือกันไว้ยังไงก็จะเกิดประโยชน์มากกว่าใครอยากจะเจอตัวจริงพร้อมเทคนิคการทำ Affiliate Marketing ไปเจอกันได้ที่งาน Spotlight Day วันที่15พฤศจิกายน2566เวลา 8:30 นถึง 17:00 นนะคะที่อาคาร Thai Bev Quarter ถนนรัชดาภิเษกค่ะเราจัดเสวนากันในหัวข้อส่องเทรนด์โซเชียลคอมเมอร์สและวิธีเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจซึ่งนอกจากดีโอแล้วนะคะก็ยังมี10วิทยากรที่เป็นกูรูตัวจริงในวงการโซเชียลคอมเมอร์สมาให้ความรู้กันแบบไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะแล้วไปเจอกันในงานนะคะ